thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์เตรียมมาให้สาวกับน้องแพรด้วยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ขาอยู่ด้านหลังค่ะขอด้านหน้านะคะขาอยู่ด้านหน้าค่ะช่วยมาช่วยให้หน่อยได้ทานหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะมัวแต่ดูคิวอยู่รีบขึ้นมาเดี๋ยวให้น้องเอาขึ้นมาให้ชิมบนเวทีจะเนี่ยพอดูแบบเม็ดมันไม่ใหญ่มากเอ้ยชอบเพราะว่าไม่ใหญ่จะเป็นรวมมิตรเลยฮะจะมีหลายมุกเลยอ๋อเหรอคะแตกต่างกันยังไงคะปกติมันจากเคยเห็นคือมันมีแบบไข่มุกอย่างเดียวอ่ะเออปกติจะเป็นสีนี้ค่ะนี่คือสีหลักๆที่เขาทำกันใช่ไหมคะค่ะจะเป็นไข่มุกบัวบาดสีนี้ส่วนใหญ่จะของผมนี่จะมีหลายอย่างเลยจะเป็นไข่พุกตัวนี้ก็จะเป็นไข่เผือกเผือกเนี่ยค่ะเห็นไหมแม่เก่งนะครับตัวนี้จะเป็นไข่พุกเผือกค่ะนะครับอันนี้คะไข่พุกจิ๋วอันนี้เม็ดเล็กมากเม็ดเล็กนี่เหมาะสำหรับร้านแฟรนไชส์ที่สมมติว่าคนเยอะๆเราต้องการเวลาต้มที่น้อยลงนะฮะแล้วก็จะใช้มุกตัวนี้ในการต้มมันจะต้มเร็วเวลาจะใช้น้อยกว่ามุกตัวใหญ่ก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกรวดเร็วด้วยประหยัดเวลาด้วยใช่ครับไม่เคยทานอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่เคยทานชิมซาน้องแพรอันนี้เม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่คะอันนี้เม็ดเล็กครับผมเม็ดเล็กคือตัวนี้อารมณ์มิตรไงมันมีอารมณ์มิตรมีหลายแบบอ๋อขอบคุณนะคะพี่สาที่เลือกมาให้ใช่ค่ะน้องแพรของกาละขีดเขียวเดี๋ยวลองทานดูก่อนว่าเป็นยังไงลองนะอ่ะลองสาบานว่ารักจริงๆรักที่สุดใน3โลกค่ะนะขออนุญาตนะคะเชิญค่ะเป็นไงคะอร่อยรสชาติแบบแต่ว่ายังไม่ไข่มุกเข้ายังอ๋อจะให้ชิมไข่มุกด้วยชิมน้ำบอกว่าน้ำอร่อยมากน้ำนี่ไงคือตัวชาก็มีใช่ไหมคะนอกจากตัวไข่มุกก็มีวันนี้เราก็มีตัวชามาด้วยตัวชาวันนี้มีกี่ตัวคะทานแล้วไข่มุกมันไม่ใช่ไข่มุกเนี่ยเป็นอะไรฮะพี่เขาบอกว่าให้ลองทานที่ลองทานเราก็ไม่ยอมบอกเราเพราะขับเพราะทานนี้ไม่สักครู่นี้ทานเข้าไปแล้วตกใจอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเหรอคะใช่ครับเป็นความโดดเด่นของแบรนด์เราด้วยถูกต้องครับก็จะเป็นมุกตัวที่ว่าทานเข้าไปแล้วมันจะแตกในปากจริงอ่ะก็ลองดิลองจริงๆไม่เหมือนกับทานไข่มุกทั่วไปได้นะฮะอันนี้ไม่ดีจริงตกใจเลยนะเมื่อกี้จริงๆเราตกใจจริงจะบอกให้เร็วๆกัดเห็นปะใช่ปะมันไม่ใช่ไข่มุกแบบที่เราทานอ่ะเห็นปะบอกแล้วถ้าถึงได้ตกใจจริงๆเพราะไม่เคยทานปกติแพ้ก็เราบอกว่าทานก็ไปแล้วก็กะรู้ว่าเราเป็นชานมไข่มุกนะคะพอกลับมาแล้วมันไม่ใช่ตกใจอันนี้เป็นสูตรใหม่เหรอคะสูตรใหม่ครับผมดีค่ะดีเป็นไงบ้างคะพี่สาทานแล้วพี่สาทานไปหลายเม็ดเลยเธอรู้แค่เม็ดเดียวเป็นไงบ้างคะมันช่วยบรรยายความรู้สึกบรรยายความรู้สึกผสมผสานรวมมิตรกันอยู่พอกัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นจมูกนะครับใช่ใช่ไหมคะหอมกินรสชาด้วยเพราะว่าชาของผมนี่นำเข้ามาใช่จากไหนคะไต้หวันเลยไต้หวันใช่ไหมคะใช่เราจะได้รสชาติที่กลมกล่อมจะมีกี่สูตรคะตัวชาตัวชาของเรานี่จะมีประมาณถ้าเป็นสูตรเลยก็จะมา30สูตรได้30สูตรเลยก็มีให้เลือกอย่างนี้คือว่าถ้าเกิดว่าเรามาซื้อวัตถุดิบก็มีการเปิดสอนอบรมด้วยมีวิธีการทำทุกสูตรเลยครับและอุปกรณ์ในการเปิดร้านขายชาไข่มุกผมมีหมดเลยมีหมดทุกอย่างก็คือเหมือนเรารับตัวแทนจำหน่ายว่างั้นแหละเอาไปทำเป็นรายได้เสริมก็ได้มีหน้าร้านอยู่แล้วเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วเปิดร้านอาหารอยู่แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสริมได้ครับผมอย่างนี้ต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะเริ่มต้นเลยฮะไม่แพงครับของผมนี่ถ้าเกิดว่าจะเป็นชุดเปิดร้านนะฮะจ้ะคือว่าคุณจะไปใช้โรงแบรนด์ของคุณก็ได้ค่ะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 79,000 บาท 79,000 บาทได้รับอะไรบ้างคะได้มีตัวคีย์ออสด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวซีนฝาเครื่องซินฝาซึ่งทุกร้านชาจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะพิเศษนิดนึงคือว่าเราจะให้2ตัวอ๋อให้2ตัวเลยรับประกันไหมคะรับประกันด้วยครับเผื่อตัวแรกเสียถ้าเกิดในการขายชาตัวแรกเสียเนี่ยตัวเครื่องซินฝาเสียเมื่อไหร่ถือว่าเราจบการขายทันทีเลยค่ะเราไม่สามารถไปทำอีกถูกใช่ไหมแต่ที่เราให้2เครื่องเพราะว่าเราจะได้มีการสั่งไว้ถูกต้องครับตัวนี้เลยให้พิเศษด้วยก็ยังมีพิเศษกว่านั้นอีกนะคือว่าทาง F&B เราเนี่ยเราจะให้วัตถุดิบไปขายคือว่าสมมติซื้อชุดเปิดร้านเสร็จเรามีวัตถุดิบไปให้ขายอีก 2,000 แก้วให้อีก 2,000 แก้ว 2,000 แก้ว
2,000 แก้วใช่ครับอย่างนี้ขายหน้าร้านแก้วเท่าไหร่30บาท30บาท 2,000 แก้วเท่าไหร่ล่ะจ๊ะน้องแพรอย่าถามเรื่องความคิดเลยนะคะ 60,000 บาทนะคุณได้คืนนี่เป็นไงนักธุรกิจจริงๆคือเราวางแผนการตลาดให้คุณเรียบร้อยวางแผนให้ด้วยคุณมาคุยกับเราก่อนได้ได้ครับนะคะมาเรียนก่อนก็ได้มาอบรมก่อนว่าการต้มมุกเพราะทุกคนยังไม่ทราบว่าการต้มมุกคือถูกวิธีอย่างนี้ถ้าจ๋าเกิดสนใจอยากจะไปเรียนอบรมมีค่าใช้จ่ายไหมคะมีครับ 2,000 บาท 2,000 บาทแต่ถ้าเกิดทำได้กี่เมนู 2,000 บาทนี่คือว่าตั้งแต่การต้มมุกการสอนกรรมวิธีการทำหมดทุกสิ่งอย่างeverythingเลยใช่ครับแล้วในงานนี้มีความพิเศษยังไงคะคือว่าถ้าเกิดจองในงานนี้นะพิเศษเฉพาะในงานนี้เราก็คิดค่าเรียนแค่ 1,000 บาทโอ้ครึ่งเลยนะจ๊ะ 1,000 บาทก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อยอดธุรกิจไปก็ได้เลยครับนะคะวันนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวแวะไปที่บูธได้มีตัวไหนนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะสำหรับโปรดักต์ของเราโปรดักต์ก็จะมีตัวที่แพรถืออยู่เนี่ยอะไรคะอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกไม่ใช่ไข่มุกอะไรคะเขาเรียกว่าเส้นคริสตัลนะคริสตัล you know โอเคอยู่ในเส้นถ้าเกิดเรียกก็เรียกว่าเป็นมุกเส้นกุนเส้นมุกเส้นมุกเส้นภาษาอังกฤษอย่าเลยค่ะภาษาไทยเพื่อนเราไปกินไข่เต่าบ้านหนูหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะแบบไม่ได้มาในรูปแบบของเม็ดเปลี่ยนเป็นมาในรูปแบบของเส้นเอามาผสมในชานมไข่มุกเหรอใช่ครับใช่ไม่เคยเห็นเนี่ยปกติทานชานมไข่มุกเราจะเห็นเนี่ยใช่ไหมคะพี่เขาทานก็จะเป็นแต่ชาไข่มุกใช่ไหมอ๋ออันนี้มันมีเส้นมาด้วยแพทก็เลยงงไงเอามาทำมาหรอเอามามิกซ์อย่างเงี้ยหรออ่าทานกับชาไข่มุกเลยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นครับก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนยุคใหม่ที่ชอบอะไรที่มันดูแปลกใหม่ใช่ครับแต่รสชาติการันตีถึงความอร่อยนะคะวันนี้ใครสนใจนะคะก็นำเสนอเลยอย่างนี้นอกเหนือจากตัวโปรดักต์นะคะไข่มุกแล้วตัวชาแล้วเราก็มีวัสดุอุปกรณ์มาจำหน่ายด้วยมีครับมีหมดเลยครับมีทั้งใบชาด้วยแล้วก็ตัวมุกไปด้วยค่ะแล้วก็มาคือว่าเราเปิดคอร์สอบรมด้วยค่ะนะครับที่ F&B Training ที่ตลาดยิ่งเจริญโอ้มีตลาดยิ่งเจริญเลยค่ะนะครับก็ตอนนั้นเราก็จะมีอบรมทุกวันอังคารกับวันเสาร์สอนจนเป็นเลยป่ะคะสอนจนเป็นเลยฮะก็สมมุติจ๋าเรียนไปแล้วเกิดลืมมาฝึกงานกับผมก่อนได้ได้เลยใช่ไหมคะได้ครับวันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจธุรกิจในรูปแบบนี้และตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยก็เดี๋ยวแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บูธหมายเลขอะไรนะคะบูธหมายเลข75 77ครับผม75กับ77บูธใหญ่เลยทีเดียวครับหรือจะไปลองชิมไปซื้อในงานก่อนก็ได้ได้ครับอร่อยลองก่อนได้นะลองแล้วบูธที่แปลกใหม่นะลองต้องลองยกนิ้วให้ค่ะว่าแปลกจริงต้องไปลองแล้วจะรักลองแล้วจะเลิฟแบรนด์นี้นี่นะคะบูธอยู่หมายเลข75นะคะและ77ค่ะนะคะสุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับใครที่มาร่วมงานแล้วสนใจธุรกิจชานมไข่มุกเชิญค่ะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะฮะกับธุรกิจชานมไข่มุกที่ลงทุนไม่เยอะมากนะครับกับตอนนี้ชื่อว่าชานมไข่มุกนี่เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วก็พูดถึงกำไรนี่ก็ค่อนข้างจะดีด้วยค่ะนะฮะถ้าสนใจในการฝึกอบรมหรือว่ายังไม่อยากจะเปิดร้านลองไปเรียนดูก่อนว่าวิธีการต้มมุกวิธีการชงชาวิธีการอบชาทำยังไงนะฮะก็ยินดีเลยนะครับที่ F&B Training นะฮะอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญนะฮะตอนนี้เราก็เปิดเป็นซุปเปอร์โรงอยู่ด้วยก็ยังมีอบรมในเรื่องของกาแฟสดแล้วก็มีก็คือครบวงจรเลยครบเลยครับมีกาแฟด้วยนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ตลาดยิ่งเจริญนะฮะ F&B Training หรือว่าในงานนี้ก็ได้นะจองในงานนี้เราลดให้เหลือ 1,000 บาทนะครับค่ะขอให้คนไปลงอบรมเยอะๆนะคะครับผมโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ